โอเคแล้วก็กล่าวสวัสดีผู้ชมชาวไทยกับทุกท่านกันเลยนะครับผมก็วันนี้มาอยู่กับผมเองออมสักกลินนะครับสำหรับวันนี้ผมก็จะมาเล่นแมปครับผมโดยแมปวันนี้เรามาเล่นก็จะมีชื่อว่าแมปOne Piece Millennium ครับผมซึ่งสำหรับเจ้าแมปนี้ก็เป็นแมปที่เพิ่งจะได้เปิดใหม่ในวันที่1มกราคมนี้เองครับผมซึ่งตอนนี้เขากำลังมีอีเวนต์เป็นอีเวนต์คูณ2 EXP กับอีเวนต์คูณ2ผลไม้ปีศาจนั่นก็คือแบบเวลาการสปาวผลไม้ปีศาจกับหนังสือฮาคิอะไรพวกนี้มันจะไวขึ้นกว่าเดิม2เท่านะครับผมซึ่งแมปนี้เขาก็เพิ่งเปิดได้ก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับก็คือตอนนี้คือผมแนะนำว่าให้มาเล่นช่วงนี้นะครับผมคือแบบช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบคือเรียกว่ามันเหมาะสมกับการฟาร์มมากๆนะครับผมก็ก่อนที่ทุกคนจะไปรับชมคลิปของผมก็ฝากที่จะกดไลค์ให้เป็นกำลังใจคนละ1ไลค์นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมลืมพูดไปอย่างนึงคือวันนี้ผมมารีวิวผลไม้ปีศาจที่มีชื่อว่ามากุนะครับผมเป็นผลแมกมานะครับมากุโนมินะผมก็นั่นแหละเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็ขอกำลังใจคนละ1ไลค์นะครับแล้วก็ไปเริ่มต้นคลิปวิดีโอของผมไปเริ่มต้นเลยครับโอเคครับผมก็เรามากันในเกมกันที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ผมกำลังอยู่ที่เกาะทะเลทรายนะครับซึ่งตอนนี้ผมได้เตรียมการสำหรับเจ้าทางของตัวผลไม้มากุเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมมาเดี๋ยวเราจะมารีวิวทีละสกิลกันเลยครับผมมาเดี๋ยวเราจะเริ่มจากสกิลซีก่อนเลยแล้วสำหรับเจ้าสกิลซีนั้นจะเป็นสกิลการปล่อยมังกรอาคายุทใช่ไหมอาคายุป่ะไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะที่ผมดูจากคลิปพี่ฟรองก์อิดิตี้ตอนที่เขาเล่นสตีเวนพีทมานะครับก็น่าจะเป็นผลนั่นแหละที่ผมคาดนะโอเคแล้วก็นี่ก็จะเป็นเดี๋ยวผมจะลองปล่อยให้ดูอีกทีดูนั่นแหละเดี๋ยวลองดูอีกทีขอลองปล่อยอีกทีนึงผมไม่แน่ใจฟึบยี่ทุกคนดูเห็นป่ะค่อนข้างจะเท่เลยนะครับต่อไปครับผมสกิล X ครับผมจะเป็นแมกมาเบิร์สครับซึ่งเมื่อเราปล่อยออกไปปุ๊บจะเป็นการชาร์จอย่างนี้ชาร์จเมื่อเราปล่อยออกไปปุ๊บมันจะเป็นการแบบพุ่งไปข้างหน้าแล้วก็เหมือนแบบเป็นการต่อยข้างหน้าทำให้แผ่นดินแยกกันซึ่งเป็นอะไรที่แบบโคตรเท่เลยครับคุณผู้ชมโอเคต่อไปครับผมจะเป็นเดี๋ยวขอดูอีกทีโอเคต่อไปครับผมจะเป็นสกิล C ครับซึ่งเจ้าสกิล C เนี่ยจะเป็นสกิลทางด้านของเป็นการแบบปล่อยลาวาใช่ไหมโอ้ซึ่งเป็นอะไรที่แบบโคตรเท่ซึ่งรีวิวผมว่าไม่ใช่รีวิวดิว่ารีโหลดก็ค่อนข้างจะไวนะเนี่ยเดี๋ยวรอสักแป๊บนึงก็กดได้แล้วเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะปุ๊บกดยังไม่ได้มันก็น่าจะนานอยู่แหละเดี๋ยวรอสักแป๊บนึงเนาะนี่ไหมเนี่ยแป๊บเดียวก็กดได้ทีนึงแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นทางด้านของสกิล C ครับต่อไปสกิล V จะเป็นสกิลทางด้านของแมกมาแมทริออลครับผมซึ่งนี่ไหมจะเป็นการต่อยนี่ไหมเป็นการต่อยหมัดไปต่อยซึ่งต่อยไปกี่หมัดไม่รู้เดี๋ยวรอดูนี่ไหมดูมันจะเป็นเหมือนอุกาบาทนะซึ่งเป็นอะไรที่แบบโอ้โหเป็นอุกาบาทแมกมาซึ่งเป็นอะไรที่แบบโคตรโอเคโคตรดีโคตร OP เลยนะครับผมถือเป็นอะไรที่แบบโคตรเยี่ยมนะก็เดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการแล้วเดี๋ยวผมก็จะมาสอนวิธีการเล่นแบบนี้โดยคร่าวๆด้วยผมก็นั่นแหละมาเดี๋ยวเราไปเริ่มวิธีการเล่นเบื้องต้นกันเลยผมบ้านไปเริ่มกันเลยครับมาครับผมก็เริ่มแรกเลยเราก็จะเกิดกันที่เกาะนี้นะครับซึ่งเมื่อเรามาเนี่ยก็ให้เรามาทำเควสที่ตรงนี้จะเป็นเควสบอร์ดนะครับซึ่งเควสบอร์ดนี่ก็จะมีเควสให้เราเลือกทำมากมายนะครับก็แรกๆเนี่ยผมแนะนำว่าให้ฟาร์มค่าดีเฟนซ์ก่อนนะครับก็คือแบบผมแนะนำว่าให้ทำค่าดีเฟนซ์ก่อนก็คือแบบคือตอนแรกๆค่าดีเฟนซ์มันจะหาค่อนข้างจะยากนิดนึงนะก็คือแบบเวลาเราโดนไอ้พวกนี้ตีเนี่ยมันก็ทำให้เราก็ได้พวกแบบ HP น้อยก็แรกๆให้แนะนำมันตีพวกนี้ก่อนนะครับนี่ให้เราตีพวกดีเฟนซ์ให้เราตีพวกแบนดิตไปแบนดิตถ้าตามคำศัพท์ผมรู้สึกว่ามันจะแปลว่าแบบพวกอันตรพาลนี้ป่ะผมไม่แน่ใจนะถ้าเกิดสมมติว่าผมแปลผิดก็ขออภัยด้วยนะโอเคนี่ก็ให้เราทำการฟาร์มตีไปเรื่อยๆก็แต่ละเควสเนี่ยมันก็จะมีสุ่มตีได้ตั้งแต่7ตัวยัน10ตัวได้เลยนะครับผมทุกคนดูทุกคนอีดิตี้เข้ามาในเซิร์ฟเวอร์ครับโอเคอีดิตี้มาในเซิร์ฟเวอร์ในแป๊บเดียวเนี่ยเราก็สามารถได้นี่แล้วเช่นกันนะมานั่นแหละปุ๊บ
นี่เลยก็นี่แหละแรกๆก็ให้เราทำการมาความเควสที่ตรงนี้นะครับผมเอ้ยนี่เขาใช้ผลแก๊สนี่ก็เรามาทำเควสตรงนี้พอเราทำได้สักระยะหนึ่งแล้วนะครับผมก็ให้เรามาแบบให้เราดูภายในเซิร์ฟเวอร์เนี่ยด้วยให้ดูในช่องแชทตรงนี้ว่า Devil Fruit Haki Book are found under tree เมื่อเราเจอคำนี้ปุ๊บให้เราพยายามบินหาเนี่ยใช้กด Space Bar 2ครั้งในการที่จะเพื่อให้ใช้ทางด้านของสกิลเจ้าเก็บโปะของเราก็คือเป็นเหมือนแบบเป็นสกิลการแดชหรือฮาคิชมไม่ใช่ฮาคิดิเป็นสกิลชมจันนะก็นั่นแหละให้เราใช้ไอ้เจ้าสกิลนี้เพื่อเป็นการบินหาพวกสมุดฮาคิหรือหาพวกผลไม้ปีศาจถ้าเกิดสมมติว่าได้พวกผลไม้ปีศาจกับหนังสือฮาคิแล้วเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่แบบไม่ใหม่ถ้าผมพูดว่าถ้าผมถ้าหาพวกผลไม้ปีศาจได้แล้วถือว่าเป็นอะไรที่โชคดีมากครับยินดีด้วยเพราะว่าถ้าเกิดสมมติเราได้ผลไม้ปีศาจแล้วเราสามารถข้ามไปตีที่เกาะทางด้านของเกาะทะเลทรายที่ผมอยู่ที่ผมเกิดที่ผมไปกดไปเปิดคลิปตรงนู้นนั่นเองครับซึ่งเราไม่จำเป็นจะต้องรอค่าดีเฟนส์เลยนะครับนะก็เป็นอะไรที่แบบโคตรดีนะครับนั่นแหละถ้าเกิดสมมติเรายังได้ฮาคีอยู่เราก็ต้องมาตีตรงนี้ไปเรื่อยๆถ้าเกิดสมมติว่าเราตีตรงนี้คิดว่าเราน่าจะพอแล้วให้เรามาทำการซื้อเรือเพื่อไปที่เกาะต่อไปเลยเกาะจะเป็นเกาะที่สองอุ้ยโดนสตันอุ้ยโดนสตันเดี๋ยวแหวะแตกไม่ฆ่าเราทำไมเนี่ยโอ้แซดเลยทำไมนั่นแหละก็ให้เรามาทำการซื้อเรือตรงนี้นะครับมาเดี๋ยวมาซื้อเรือก่อนเมื่อเรามาซื้อเรืออ่ะเราก็กดไปที่ชิปไว้นี่นะแล้วก็มากด purchase sail boat นะครับก็เสีย 2,000 เบลีไปเลยนะครับถือว่าก็ดีนะครับก็เรือเนี้ยมันจะไวกว่าเรือนู้นนะเรือลำเล็กอะคือที่ผมซื้อเรือ 2,000 เบลีเนี่ยไม่ใช่หรอกคือมันค่อนข้างที่จะไปเร็วกว่าทางด้านของเรือฟรีนะก็นี่แหละให้เรามาทำการฟาร์มที่เกาะทางด้านของเกาะทางนี้นี่ๆๆเกาะนี้นะมาเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปเกาะตอนนี้จะเป็นเกาะทางด้านของการสุ่มผลไม้พิศาแล้วก็สุ่มหนังสือฮาคิถ้าเกิดสมมติว่าแบบเรามีเงินแบบสักจำนวนหนึ่งแล้วก็คือถ้าเกิดสมมติว่าเรามี 100,000 เบลี 100,000 เบลีนี่สามารถเอามาสุ่มหนังสือฮาคิได้นะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่าเรามีทั้งหมด 250,000 เบลีเราก็สามารถเอามาสุ่มเจ้าผลไม้ปีศาจได้ครับผมนั่นแหละโอเคก็ถ้าเกิดสมมติว่าเรายังไม่ได้ผลไม้ปีศาจก็ให้มาทำการฟาร์มเกาะนี้ต่อนะครับก็ให้ฟาร์มเป็นนี้เลยฟาร์มเจ้าดีเฟนซ์ต่อเป็นดีเฟนซ์ของบักกี้ไพเรตนะครับซึ่งบักกี้ไพเรตเกาะนี้ก็ค่อนข้างจะเกิดเยอะนิดนึงนี่แต่เป็นนี่เป็นตัวตลกนี่นะซึ่งผมว่ามันก็ดีเนี่ยก็เราฟาร์มให้เราฟาร์มไปบักกี้เดอะคราวนี่ผมยังไม่นี่เห็นไหมผมได้หนังสือฮาคิมาอีกเล่มหนึ่งแล้วดูอันนี้เป็นหนังสือฮาคิของบูโซนะครับซึ่งบูโซเนี่ยผมยังไม่มีนะครับซึ่งเป็นอะไรที่แบบโคตรดีเลยมาเราใช้หนังสือฮาคิไปเลยปุ๊บเอ้าทำไมเราจะบอกนะว่าเราได้ไปแล้วอะบูโซอ๋อบูโซมันเป็นของเกราะใช่บูโซเรามีแล้วลืมไปอ่ะโยนทิ้งลืมไปเกือบแล้วลืมไปว่าเรามีหนังสือบูโซแล้วขออภัยในข้อมูลเล็กน้อยนะนี่แหละถ้าเกิดสมมติว่าเราคิดว่าเราแข็งแกร่งระดับหนึ่งเราก็มาตีตรงนี้ได้เลยแต่ผมแนะนำว่าแรกๆอย่าเพิ่งไปตีมันนั่นแหละโอเคนี่แหละพอเราตีได้สักระยะหนึ่งก็ให้เราทำการไปฟาร์มทางด้านของเกาะทะเลทรายเลยเพื่อหาค่าสเตรนจะเอามาใช้กับเจ้าผลไม้ปีศาจของเรานั่นเองครับผมก็จะเป็นวิธีการเล่นทางด้านของแมป One Piece Millennium แบบง่ายๆเลยครับผมก็โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับผมก็แล้วก็เจ้าผลไม้ปีศาจนี่ผมต้องขอบคุณมิ้นมากนะครับผมมิ้นเป็นแอดมินเซิร์ฟแอดมินในกลุ่ม Robloxนะครับใน Facebook เนาะเดี๋ยวผมจะทิ้ง Facebook เขาไว้ให้ละกันถ้าเกิดสมมติทุกคนสนใจนะครับโอเคก็เดี๋ยวผมขอตัวกลับลาไปก่อนนะผมสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมก็เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำวิดีโออย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนนะครับผมก็สำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวกลับลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ